ใบสมัครพร้อมแม่กุ้งประกาศซื้อทองแถมฟรีเกรทวรินทร์ลั่นยกให้เลยใบสมัครพร้อมแม่กุ้งประกาศซื้อทองแถมฟรีเกรทวรินทร์ลั่นยกให้เลยสาวสาวแห่สมัครขอเป็นลูกสะใภ้งงทำไมถึงยังไม่มีแฟนเป็นอีกพระเอกหนุ่มที่ครองความโสดมานานสำหรับหนุ่มเกรทวรินทร์ปัญหาการท่ามกลางความคาดหวังของครอบครัวอย่างแม่กุ้งมารดาของพระเอกดังที่อยากเห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาเมื่อมีเวลาว่างพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์จะหาเวลากลับไปหาครอบครัวและช่วยคุณแม่กุ้งขายทองธุรกิจของครอบครัวที่ห้างทองหวังเงินไทยงานนี้คุณแม่ของนักแสดงหนุ่มออกมาประกาศตามหาลูกสะใภ้โดยคุณแม่กุ้งโพสต์รูปลงในไอจีของร้านเป็นภาพที่หนุ่มเกรทสวมทองเส้นใหญ่ทั้งสร้อยคอและข้อมือเส้นโตพร้อมระบุว่าแต่งตัวง่ายๆสบายๆทำไมถึงไม่มีแกวนสักทีแม่กุ้งงงจังเลยคะลูกใบสมัครพร้อมลูกๆพร้อมเรียกแม่ไหมคะสร้อยคอ30บาทสร้อยข้อมือ20บาทในแบบแม่ยกให้ไปเลยค่าแถมฟรีทองสวยถูกใจหวังเงินไทยซื้อทองต้องเจ๊กุ้งหลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวไปทำให้สาวๆต่างเข้ามาคอมเมนต์สมัครเป็นลูกสะใภ้แม่กุ้งกันจำนวนมากคือฮาหวยจิ้งเหลนสองหางแม่นอย่างตาเห็นให้โชค4งวดติดวันที่13มกราคม2566ที่บ้านเลขที่209หมู่4ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านเริ่มทยอยมาขอส่องหาตัวเลขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อจะนำตัวเลขที่พบเจอในตัวจิ้งเหลนสองหางไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่17มกราคม2566ที่จะถึงนี้หลังจากจิ้งเหลนสองหางตัวดังกล่าวให้โชคมาแล้วถึง4งวดติดต่อกันที่ผ่านมา4งวดไม่ผิดหวังโดยคอหวยส่องเจอตัวเลขและนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้รับทรัพย์ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวได้โชคมาแล้วจำนวนหลายใบโดยเลขออกมาตรงๆมาแล้วทุกงวดเช่นงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านส่องเห็นเลข58ซื้อลอตเตอรี่ออกมาตรงๆคือรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ58งวดนี้จึงพากันมาส่องหาตัวเลขอีกโดยคอหวยไม่ผิดหวังส่องเจอตัวเลขบริเวณลำคอของจิ้งเหลน2หางตัวดังกล่าวคือเลข48และยังเจอตัวเลข3ตัวตรงอยู่บริเวณลำตัวของจิ้งเหลนอีกด้วยคือเลข172และ17จึงพากันนำตัวเลขที่เห็นทั้งหมดไปหาซื้อลอตเตอรี่เพื่อไว้เสี่ยงโชคในงวดวันที่17มกราคม2566ที่จะถึงนี้หวังได้เฮอีกเป็นงวดที่5อีกอย่างแน่นอนเจจินตายเคลื่อนไหวหลังจิ๊บพีตภัทรน้องสาวโดนโยงนางเอกจอซื้อกินเจจินตายเคลื่อนไหวหลังจากที่อดีตนางเอกดังจิ๊บพีตภัทรออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดพีตาแพทยืนยันไม่ใช่นางเอกดังช่องหลายสีอักษรย่อจอแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกินแล้วโดนหนุ่มอัดคลิปแบล็กเมล์เรียกเงิน400,000ตามที่เป็นข่าวดังและถูกโยงมาถึงตนเองโดยระบุว่าขออนุญาตชี้แจงข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะว่าไม่ใช่จิ๊บแน่นอนค่ะจากข่าวที่มีการใช้ชื่อหรือเจตนาใช้ภาพจิ๊บซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อตัวจิ๊บครอบครัวและแฟนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เป็นความจริงไม่ได้เกิดเรื่องและไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีใดๆอย่างในข่าวจิ๊บมาหาครอบครัวที่อเมริกาเป็นเวลา3เดือนแล้วค่ะอยากขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าว
ส่วนผู้ที่ทำให้จิ๊บและครอบครัวได้รับความเสียหายจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิและความถูกต้องให้ถึงที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดจิมเจจินไตอันติมานนท์พี่ชายของสาวจิ๊บได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพคู่พร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่า You are my greatest sister แปลได้ว่าคุณคือน้องสาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฉันโดยมีเพื่อนดาราและแฟนๆที่ติดตามเข้ามาให้กำลังใจพี่น้องคู่นี้เป็นจำนวนมากขอบคุณภาพไอจีเจจินไตซีดสารยึดรถจำคุกคนขับแอดมินเพจทำคอนเทนต์ซิ่งวอลโว่245กิโลเมตรบนโทเวเมื่อเวลา 19:30 นาทีวันที่13มกราคม2566พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกพลตำรวจตรีนิธิธรจินตการนนท์รองผู้บัญชาการน.เป็นผู้ควบคุมสั่งการพลตำรวจตรีสุวิชชาจินดาคำผู้บังคับการจร.พันตำรวจเอกสมโภชสุวรรณจรัญรองผู้บังคับการจร.พันตำรวจโทอัศดาวุฒิขวัญเมืองรองผู้กำกับการงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษพันตำรวจโทธีรพจน์ทองเกตพันตำรวจตรีผู้ชงเมาทุ่งสวงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษจับกุมนายสรายุทธขอสงวนนามสกุลอายุ26ปีข้อหาขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นและขับรถด้วยอัตราความเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนดและนายกุลวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีข้อหาเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานนขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นและขับรถด้วยอัตราความเร็วเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนดพร้อมด้วยของกลางรถยนต์ Volvo S64 แดงทะเบียน2ขอไข่ทอผู้เท่า1006กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและสนับสนุนให้มีการแข่งรถหรือให้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยพบว่ามีเพจบอล VCK ได้โพสต์คลิปทดสอบสมรรถนะรถยนต์บนทางสาธารณะเจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษให้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการขับขี่รถโดยใช้ความเร็วบนทางในพื้นที่ของวิภาวดีและโทเวต่อมามีข้อความโพสต์ภาพพร้อมข้อความพามาลอง Volvo S60T8R Design 462แรงม้าพร้อมทดสอบเบรกที่ความเร็ว245กิโลเมตรจะเป็นยังไงต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษเข้าไปตรวจสอบเพจบอล VCK โดยมีนายกุลวัฒน์เป็นผู้ดูแลเพจโดยใช้รถยนต์ Volvo S60 ทะเบียน2ขอไข่ทอผู้เท่า1006กรุงเทพมหานครต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบนโทเวพบว่ามีผู้ขับขี่รถยนต์ Volvo S60 บนถนนโทเวในช่วงเวลากลางวันซึ่งมีประชาชนทั่วไปใช้รถยนต์บนทางทุกช่องทางรถยนต์คันดังกล่าวได้มีการใช้ความเร็วในการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางเดินรถสาเหตุเนื่องจากต้องการเอารถไปลองเพราะรถเอาไปแต่งเบรกมา
จากการตรวจสอบพบว่ามีนายกุลวัฒน์เป็นผู้ถ่ายและนายสรายุทธเป็นผู้ขับขี่เจ้าพนักงานตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษได้เชิญผู้ต้องหาทั้งสองมาแจ้งข้อกล่าวหาและได้นำตัวส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือศาลพิพากษานายสรายุทธจำคุก3เดือนและนายกุลวัฒน์จำคุก2เดือนพร้อมริบรถยนต์วอลโว่ S60 ของกลางต่อไป